ดีๆธรรมบรรยายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่4หัวใจธรรมจากจุดศูนย์กลางบรรยายที่เวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 13:45 นขอเจริญพรโยมทุกท่านผู้ร่วมในบุญญาจาริกครั้งนี้วันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงพระเวฬุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองราชคฤห์เรามาที่เมืองราชคฤห์อีกครั้งหนึ่งความจริงเมื่อวานนี้เราก็มาแล้วแต่เรามาแค่ที่พระมูลคันธกุฎีกุฏิเดิมของพระพุทธเจ้าที่เขาคิชฌกูฏแล้วก็เวลาก็มืดค่ำเราก็ไม่สามารถจะมาถึงพระเวฬุวันได้ทั้งๆ ที่อยู่ที่ใกล้กันก็จึงต้องกลับไปพักผ่อนกันที่วัดไทยนารันธาตามคัมภีร์ท่านบอกว่านารันธามาถึงราชคฤห์นี้ห่างกัน1โยชน์1โยชน์นี่มาเทียบปัจจุบันก็ต้อง16กิโลเมตรนี่ก็ระยะทางในบัดนี้ทางรถยนต์ก็ทราบจากท่านมหาบุญธรรมว่า13กิโลเมตรก็แสดงว่าตัวเลขใกล้เคียงมากก็อาจจะเป็นได้ว่าสมัยก่อนนี่เป็นทางเกวียนทางเกวียนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่วัดคร่าวๆเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงความจริงมากตัวเลขเก่าในคัมภีร์ซึ่งนานต้องเป็นพันๆปีแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันนะแสดงว่าสถานที่ต่างๆที่เรามานี่คงไม่ผิดแน่นอนนี่เราก็เดินทางมาเมื่อกี้นี้จากนารันธาแล้วก็มาราชคฤห์ในเวลาประมาณสักเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ใช้เวลาสัก20นาทีได้มั้ยประมาณนั้นสำหรับระยะทาง13กิโลเมตรหรือ1โยชน์ซึ่งตามตัวเลขของการคำนวณก็ต้องเป็น16กิโลเมตรสำหรับเรื่องเมืองราชคฤห์นี้อาตมาก็ได้เคยพูดถึงแล้ว 2-3 ครั้งว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธแล้วก็เป็นเมืองหลวงสมัยพุทธกาลก็ได้เล่าให้ฟังว่าต่อมาก็ได้ย้ายไปสู่เมืองปาตลีบุตรแต่ก่อนที่จะไปสู่ปาตลีบุตรนั้นก็ตามตำนานก็ว่าย้ายไปเมืองเวสาลีก่อนคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าศรีสุนาคะหรือศรีสุนาคเป็นผู้ย้ายเมืองหลวงแคว้นมคธจากราชคฤห์ไปที่เวสาลีเวสาลีนี่โยมหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่อาตมาได้เล่าเรื่องแคว้นวัดชีแล้วเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัดชีเวลาเรียกเป็นภาษาไทยเรามักนิยมรูปสันสกฤตเราก็เรียกกันว่าไผ่สาลีไผ่สาลีกับเวสาลีก็เมืองเดียวกันเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัดชีเป็นการที่พระเจ้าศรีสุนาคแห่งแคว้นมคธจะย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์ไปตั้งที่เวสาลีได้นั้นก็เพราะว่าแคว้นมคธได้ปราบปรามพวกแคว้นวัดชีลงได้แล้วแล้วก็วัดชีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธไปอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเวสาลีนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธพระเจ้าแผ่นดินมคธก็เลยตั้งเมืองหลวงย้ายเมืองหลวงตามชอบใจชอบเมืองเวสาลีก็เลยย้ายไปเมืองเวสาลีแล้วต่อมาตอนสังคายนาครั้งที่2พระเจ้ากาลาโศกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ประถมสังคายนาครั้งที่2เนี่ยก็ไปจัดการสังคายนาที่เมืองเวสาลีนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ในอำนาจแคว้นมคธแล้วจนกระทั่งต่อมาอีกมาถึงนี่แหละพระเจ้ากาลาโศกราชนี่แหละเป็นผู้ย้าย
เมืองหลวงจากเวสาลีไปที่เมืองปาตาลีบุตรอีกทีหนึ่งแสดงว่าย้ายกันตั้งสองครั้งย้ายจากราชคฤห์ไปเวสาลีแล้วก็ย้ายจากเวสาลีไปที่ปาตาลีบุตรอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนที่พระเจ้ากาลาโศกราชอุปถัมภ์สังเฆนาครั้งที่สองนั้นการสังเฆนาก็จัดที่เมืองเวสาลีอันนี้รายละเอียดนี้ก็ไม่ได้ตรวจตาให้แน่นอนอาจจะเป็นได้ว่าหลังจากที่จัดสังเฆนาแล้วพระเจ้ากาลาสุกราชจึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ปาตาลีบุตรหรือว่าอาจจะย้ายไปก่อนแต่เวสาลีก็ยังเป็นเมืองใหญ่ก็พระสงฆ์ก็มาจัดการสังเฆนาที่เวสาลีอันนี้อาตมาไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานนะเพราะว่าเรื่องเก่าๆบางทีแล้วก็ดูผ่านๆกันไปเท่านั้นเองเล่าจากความทรงจำและข้อมูลเบ็ดเสร็จเท่าที่จะระลึกขึ้นมาได้แล้วก็รวบรวมได้อันนี้ก็เป็นภาพของเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่มาสัมพันธ์กับเรื่องราวในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงเมืองราชคฤห์ว่าเมืองราชคฤห์นี้เป็นเมืองหลวงสำคัญในสมัยพุทธกาลอย่างที่กล่าวแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคบกับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ปกครองในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็พระเจ้าอาชาตศัตรูพระราชโอรสก็ได้ปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาตศัตรูขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ห่างเหินจากพระพุทธศาสนาไปพักหนึ่งจนกระทั่งตอนหลังจึงหันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งอุปถัมภ์การสังเฆนาครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนานี้ในเมืองราชคฤห์ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเรียกหลายอย่างอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเบญจคีรีนครเบญจคีรีนครก็แปลว่าเมืองที่มีเขาทั้งห้าเขาห้าเขาก็ท่านมหาบุญธรรมก็เล่าให้โยมฟังไปแล้วก็มีเขาคิชกูฏที่เราไปขึ้นเมื่อวานแล้วก็มีเขาปันดวะเนี่ยรูปทรงเป็นบันดอกแล้วก็มีเขาเวภาระที่เป็นที่ทำสังเฆนาครั้งที่หนึ่งที่ถ้ำสัตบัณฑคูหาแล้วก็มีเขาอิสิคิลิแล้วก็เขาเวปุลละห้าภูเขาเนี่ยเพราะเหตุที่เมืองนี้ตั้งอยู่ติดกับภูเขาห้าลูกก็เลยเรียกชื่อว่าเบญจคีรีนครแล้วก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งตามมาจากการที่มีภูเขาห้าลูกล้อมรอบอยู่เพราะภูเขาห้าลูกนี้เป็นเหมือนคอกล้อมรอบเมืองนี้เมืองนี้ก็เลยชื่อว่าคิริพชะแปลว่ามีภูเขาเป็นคอกก็คือมีภูเขาล้อมรอบนั่นเองนี่ก็เป็นชื่อต่างๆของเมืองราชคฤห์ซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องจดจำอะไรก็เป็นเพียงความรู้รอบตัวในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ยินไว้ก็อาจจะผ่านๆไว้ก่อนข้อสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองนี้ก็ทรงต้องมองเห็นการไกลอย่างที่กล่าวแล้วว่าตอนนั้นก็มีแคว้นใหญ่ๆตั้งหลายแคว้นขอทวนซ้ำอีกทีหนึ่งที่บอกว่ามีมหาชนบทหรือประเทศใหญ่ๆอยู่ตั้ง16แคว้นและมาถึงพุทธกาลก็มีแคว้นที่สำคัญอยู่ในย่านนี้ก็3แคว้นก็คือแคว้นมคธนี่แล้วก็แคว้นวัดชีแล้วก็แคว้นโกศลพอสิ้นพุทธกาลไปนี่ก็แคว้นโกศลก็ดีวัดชีก็ดีก็มาตกอยู่ใต้อำนาจแคว้นมคธหมดนราชคฤห์จึงเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจในทางการบ้านเมืองนี่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐานพุทธศาสนาที่นี่ก็ถ้าว่าในทางการเมืองก็แสดงว่าได้ที่ที่เหมาะที่สุดแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห์แล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาเริ่มตั้งแต่ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าพิมพิสารก็ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นองค์สาสนูปถัมภกแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงโปรดอัครสาวกสองท่านก็คือพระสารีบุตรและโมกขลานะแต่ย้อนกลับไปพูดนิดหนึ่งอาตมาก็คอยเล่าคำไปถือว่าพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเริ่มใสแล้วเนี่ยก็ได้ถวายวัดแห่งแรกก็คือวัดเวฬุวันเนี่ยเวฬุวันนั้นก็แปลว่าป่าไผ่เรามาในที่นี้ด้านนอกๆโยมก็ยังเห็นต้นไผ่ไม่ทราบว่าไผ่นี้จะสืบมาจากพุทธกาลหรือว่าเป็นไผ่ปลูกใหม่
แต่ว่าก็ดีเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราหวนระลึกไปถึงวัดพระเวฬุวันซึ่งมีความหมายว่าเป็นป่าไผ่นี่ป่าไผ่อันนี้สมัยพุทธกาลก็คงจะมากกว่านี้มากมายพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานี่เหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คือว่าทรงได้อัครสาวกซ้ายขวาพอได้อัครสาวกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรและโมกขลานะนั้นตามประวัติก็บอกว่าพระโมกขลานะบวชได้7วันก็ได้บรรลุอรหัตผลส่วนพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากได้บรรลุอรหัตผลทีหลังมีปัญญามากกลับบรรลุทีหลังพระตถาคตอาจารย์ท่านก็อธิบายบอกว่าเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินหรือแม่ทัพใหญ่ๆนี่เวลาจะเคลื่อนทัพไปนี่ช้าอึดอัดไม่เหมือนกับคนชาวบ้านทั่วไปนี่จะไปไหนก็ไปปุ๊บปั๊บทันทีไปได้แสดงว่าพระสารีบุตรปัญญาท่านมากท่านคิดเยอะนะใส่ตรองพิจารณาทวนหลังทวนหน้าสืบหาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเหมือนพระราชาที่ว่าจะยกทัพเนี่ยจะเคลื่อนย้ายคนละกายไปที่ต่างๆนี่ล่าช้าหน่อยแต่เมื่อพระสารีบุตรตรัสรู้แล้วนั่นคือลาภอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรนอกจากเป็นเอตทัคคะในธรรมมีปัญญามากและพระองค์ตรัสว่าสามารถแสดงพระธรรมจักรได้แม้นพระองค์ทีเดียวนะคือพระธรรมจักรนี่กันเราก็รู้กันว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญแสดงหลักการของพระพุทธศาสนาพระสารีบุตรนี่สามารถแสดงได้แม้นเหมือนพระองค์ทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทำงานเป็นก็เรียกว่ามือขวาชัดอยู่แล้วเรียกว่าอัครสาวกเบื้องขวาในพระสารีบุตรนี้ก็ได้ตรัสรู้บรรลุอรหัตผล15วันหลังจากที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมโน่นกรงถ้ำสุขรขาตาที่เราขึ้นไปบนเขาคิจกูฏเมื่อวานก่อนที่จะขึ้นไปถึงพระคันธกุฎีบนยอดนั้นก็ได้ผ่านถ้ำสุขรขาตาถ้ำสุขรขาตานั้นก็เป็นจุดที่พระสารีบุตรท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ทีฆนขปริพาชกพระสารีบุตรนั้นก็อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระปิสดางของพระพุทธเจ้าเรื่องพระปิสดาก็คือข้างหลังนั่นเองก็ตอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์เป็นสันติวิหาริกก็เลยดูแลปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ก็พัดให้พระพุทธเจ้าทีนี้ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ปริพาชกพระสารีบุตรก็เลยได้ฟังด้วยเมื่อฟังจบแล้วพระสารีบุตรก็เลยได้บรรลุอรหัตผลเหตุการณ์ก็มาประจวบตอนนี้ละตอนนี้ก็พอดีจะถึงวันเพ็ญเดือน3วันเพ็ญเดือน3นับจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาท่านบอกได้9เดือนพอดีพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6แล้วก็มาจำพรรษาแรกเมื่อแสดงธรรมจักรตโพธนสูตรที่เมืองพาราณสีอิสิปตนมฤคทายวันแล้วเสด็จต่อมายังแคว้นมคธเนี่ยมาถึงนี่จะได้อัครสาวกมาแสดงธรรมโปรดทีฆนขปริพาชกพระสารีบุตรได้ตรัสรู้นี่รวมพอดี9เดือน9เดือนพอดีถึงวันมาฆปูรณมีวันเพ็ญเดือน3นะเป็นเวลาที่ถือว่ามีความสำคัญคือว่าแต่ก่อนนี้ก็ถือปฏิทินทางจันทรคติเพราะฉะนั้นวันเพ็ญจะมีความสำคัญอยู่โดยสามัญแล้วแต่นอกจากนั้นก็ท่านยังบอกว่าเป็นวันสำคัญในศาสนาพราหมณ์ด้วยบ้างก็ว่าเป็นวันศิวาราตรีอะไรต่างๆอันนี้เราก็ไม่ต้องเอาใจใส่มากนักละรวมความว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในศาสนาเดิมของเขาตามประเพณีอันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ในพุทธศาสนาขึ้นมาด้วยว่าตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากเขาคิชกูฏแล้วก็มาที่พระเวฬุวันนี้ปรากฏว่ามีพระอรหันต์ได้มาประชุมกันที่นี่ที่พระเวฬุวันนี้ 1,250 องค์ก็เกิดเป็นการประชุมใหญ่ของพระสาวกขึ้นตอนนั้นอย่างต้นพุทธกาลเราคิดดูแค่9เดือนเท่านั้นเองหลังจากตรัสรู้เนี่ยมีพระสาวกมาประชุมกันตั้ง 1,250 องค์ก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ถ้าเรียกว่าเป็นมหาสันนิบาตในการประชุมครั้งนี้มีลักษณะพิเศษที่ว่า
มีองค์ประกอบ4ประการก็คือว่า1มีพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันและล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วก็ท่านเหล่านั้นล้วนแต่ว่าเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาได้บทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบทให้เองแล้วก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอภิญญาแล้วก็มาโดยไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะถือว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบ4ประการก็เลยเรียกการประชุมนี้ว่าจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมที่พร้อมได้องค์4ประการพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าการพรักพร้อมอย่างนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่ดีเหมาะแก่การที่จะทรงแสดงธรรมเป็นพิเศษก็เลยได้ทรงแสดงโอวาทหลักคำสอนที่เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าโอวาทปาติโมกโอวาทก็โอวาทหรือคำกล่าวสอนปาติโมกก็ที่เป็นหลักเป็นประธานคำกล่าวสอนที่เป็นหลักเป็นประธานก็คือคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาในคำสอนนี้ก็มีตั้งหลายตอนมีทั้งหมด3คาถาครึ่งก็พูดง่ายๆว่ามี3ตอนวันนี้เรามาประชุมกันในที่นี้ก็พอดีประจวบมาที่พระเวฬุวันด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันมาฆบุรณมีเป็นวันเพ็ญเดือน3ก็จะเป็นวันมาฆบูชามาฆบูชาจะมาถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ก่อนไปวันหนึ่งแต่ก็คิดว่าไหนๆมาที่นี่แล้วใกล้วันจริงแล้วก็เลยทำพิธีมาฆบูชากันซะที่นี่เลยแม้จะยังไม่ตรงก่อนหน้าวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็เลยมาฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชานี่อย่างที่กล่าวแล้วว่าในวันมาฆบูชาหรือวันมาฆบุญนามีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกเราก็เลยมาศึกษาเรื่องโอวาทปาติโมกกันหน่อยโอวาทปาติโมกได้บอกโยมเมื่อกี้นี้บอกว่าประกอบด้วยคาถา3คาถากึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น3ตอนก็ได้ตอนที่1นี้ก็มีว่าอาตมาจะเล่าให้ฟังก่อนนะคือว่าอย่าเพิ่งถือเอาเป็นเรื่องที่หนักสมองเพราะว่าเวลาพูดให้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันแหละแต่เอาพอผ่านๆไว้ก่อนเดี๋ยวอาตมาค่อยไปจี้จุดที่ต้องการให้โยมรู้อีกทีนึงลำดับความว่ามีคาถา3ตอนตอนแรกนี้ก็บอกว่าขันตีปรมังตโปตีติกขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานหิปัพพจิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอันนี้คาถาแรกเลยคาถาแรกนี้แสดงอะไรบ้างแสดงลักษณะของพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาพื้นเดิมที่มีอยู่พุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่เมื่อจะแสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาจุดแรกก็คือการแยกออกจากศาสนาเดิมเพราะอันนี้จะเป็นข้อสำคัญเพื่อให้ชาวพุทธนี่รู้จักตัวเองรู้จักหลักคำสอนให้ถูกต้องไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเที่ยวปะปนกับลัทธิอื่นๆคำสอนอันแรกก็บอกขันตีปรมังตโปตีติกขาคือสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมานั้นข้อปฏิบัติสำคัญในศาสนาพื้นเดิมก็คือเขาชอบบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะนี่เป็นที่นิยมกันนักหนาว่าจะเป็นทางที่จะทำให้บรรลุความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงจุดหมายของศาสนาศาสนาในยุคนั้นก็เลยมีการบำเพ็ญตบะกันมากพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ประทานคำสอนใหม่ว่าการที่มาทรมานร่างกายตนเองด้วยประการต่างๆเช่นว่าไปอดข้าวกลั้นลมหายใจนอนบนหนามอาบน้ำในฤดูหนาวตากอยู่กลางแดดในฤดูร้อนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้อย่างนักบวชเชนแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ยังใช้วิธีบำเพ็ญตบะอยู่ว่าเช่นเขาจะโกนผมเขาก็มาใช้มีดโกนเขาจะถอนผมทีละเส้นอย่างที่เราพบที่เรียกว่าสาธวีที่มานั่งอยู่ในพิธีเมื่อเช้าเนี่ยที่นารันทาที่แต่งชุดขาวแล้วมีอะไรปิดทิพย์จมูกหรือปากนั่นน่ะนั่นเรียกว่าสาธวีเป็นนักบวชเชนนิกายเสวตัมพรหรือเสตัมพรแปลว่านุ่งขาวห่มขาวนั่นเป็นนักบวชหญิงของเชนถ้าหากว่าเป็นอีกนิกายหนึ่งก็จะเรียกว่าทิคัมพรไม่นุ่งผ้าเลย
ทีนี้เมื่อเช้านี้เราไปเจอนิกายที่นุ่งผ้าขาวแล้วนักบวชเชนนี่ก็ทรมานร่างกายตัวเองเพราะนั้นเวลาเขาจะโกนผมเนี่ยเขาจะถอนผมทีละเส้นนักบวชผู้หญิงเมื่อเช้าเรียกว่าสาธวีนั้นก็เหมือนกันเวลาเขาจะโกนผมก็จะถอนทีละเส้นก็ลองนึกดูว่าจะเจ็บแค่ไหนเราถือว่าไม่ตามใจร่างกายมันทรมานมันจะได้หมดกิเลสไปนะพระเจ้าก็ตรัสว่าการมาเพนตบะเนี่ยที่ทรมานร่างกายเนี่ยไม่ใช่วิถีทางแห่งความหลุดพ้นที่จะเข้าถึงจุดหมายของศาสนาการที่ตรัสอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความรู้เข้าใจลักษณะที่แตกต่างของพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มแต่วิธีปฏิบัติพระองค์ก็ตรัสแทนว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดได้ทนได้นี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งไม่เอาที่การไปทรมานร่างกายเอาขันติความอดทนโดยใช้สติปัญญาทำความเพียรไปแล้วก็มีความเข้มแข็งในจิตใจที่จะทำการให้สำเร็จด้วยความอดทนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตบะแล้วไม่ต้องไปเที่ยวไปทรมานร่างกายตัวเองแล้วจากข้อปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าก็ก้าวไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาบอกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานเป็นบรมธรรมนิพพานเป็นธรรมะอันสูงสุดเป็นธรรมะอย่างยิ่งอันนี้คือการแสดงจุดหมายของพระศาสนาว่าได้แก่พระนิพพานไม่ใช่ลัทธิไปสู่พระพรหมอะไรสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์นี่เขาถือว่าจุดหมายของศาสนาก็คือธรรมะสหัพยตาอันนี้จะมีในพระสูตรเช่นอย่างเตวิชสูตรในพระไตรปิฎกทีฆนิกายจะพูดถึงเรื่องพราหมณ์นี่พยายามที่จะเข้าถึงพรหมไปอยู่รวมกับพระพรหมด้วยวิธีต่างๆพุทธเจ้าก็ตรัสคัดค้านเป็นอันว่าการอยู่ร่วมพระพรหมการเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมการเข้าถึงพรหมเนี่ยเป็นจุดหมายของศาสนาพราหมณ์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงจุดหมายของพุทธศาสนาว่าได้แก่นิพพานบอกให้รู้ชัดไปเลยไม่ใช่ไปอยู่กับพระพรหมนะแล้วต่อไปก็สิ่งที่ปรากฏของศาสนาข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักบวชนักบวชคือคนประเภทใดที่เป็นบรรพชิตในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกไปเลยว่าคนที่จะเป็นบรรพชิตนั้นไม่เป็นผู้ทำร้ายผู้อื่นนะถ้าเป็นผู้ที่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นไม่เชื่อเป็นสมณะคือหมายความว่านักบวชหรือสมณะหรือบรรพชิตเนี่ยไม่ใช่คนทำร้ายคนอื่นเป็นผู้ไม่มีภัยมีเวรอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญของพระภิกษุซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาไม่ได้เอาที่การเป็นสื่อตัวกลางระหว่างพระพรหมกับมนุษย์เนี่ยอย่างศาสนาพราหมณ์นี่นักบวชก็เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระพรหมกับมนุษย์นะหรือเป็นผู้ผูกขาดพระเวทเป็นผู้ทำพิธีบูชายัญนะอะไรทำนองนี้ความหมายหลายอย่างหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถดลบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอำนาจอภินิหารในความหมายของนักบวชจะมีเป็นประการต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปเลยลักษณะนักบวชบรรพชิตในพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ความเป็นผู้ไม่มีภัยมีเวรลักษณะนี้จะมีมาในประเพณีพุทธศาสนาตลอดมาคือเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเห็นพระสงฆ์แล้วจะปลอดภัยมีความร่มเย็นพระสงฆ์ไปไหนไม่มีภัยมีเวรไม่มีอันตรายแก่ใครอันนี้ลักษณะที่แท้จริงของพระไม่ไปเอาที่การที่แบบไปทำฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ดลบันดาลมาเป็นสื่อกลางพระพรหมอะไรต่างๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แยกให้ถูกเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นลักษณะบางอย่างที่เด่นชัดในพระพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาพื้นเดิมซึ่งใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี่คือคาถาที่หนึ่งในถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าอ๋อคาถาในพระโอวาทปาติโมกข์นี่มีความสำคัญอย่างไรอ้าวอาตมาก็ผ่านไปแล้วคาถาที่หนึ่งทีนี้คาถาที่สองพอแสดงลักษณะของพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะในยุคนั้นและพระองค์ก็เข้ามาถึงตัวหลักคำสอนเลยหลักคำสอนก็มีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังก็บอกออกไปว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการทำความดีหรือกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไม่ได้บอกว่าของพระพุทธองค์นี้นะพระองค์บอกพุทธานัง
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนอย่างนี้หมดอันนี้คาถานี้เป็นคาถาที่ชาวพุทธรู้จักมากที่สุดแล้วพระก็นิยมสอนเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติคาถาที่1 นั้นแสดงลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาพอมาคาถาที่2 นี่เป็นคำสอนสำหรับเป็นภาคปฏิบัติเลยว่าชาวพุทธเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง1ไม่ทำชั่ว2ทำความดี3ทำใจให้ผ่องใสอันนี้จำกันได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายมากแต่อาจจะย้อนกลับมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปท่อนที่3อีกคาถากึ่งสุดท้ายอีกคาถากึ่งนั้นก็มีว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกขเอกจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงปันตันจะสยานาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้ก็เป็นท่อนที่ถือกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรคือพอได้คำสอนที่จะสอนแล้วทีนี้ตัวผู้ที่จะสอนเขานำคำสอนไปเผยแผ่นี่ควรจะดำเนินชีวิตมีวัตถปฏิบัติอย่างไรก็เริ่มด้วยอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายหนึ่งอนุปคาโตการไม่ทำร้ายหนึ่งนะพระจะไปสอนเขานี่ต้องเป็นตัวอย่างไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครปาติโมกเขจะสังวโรแปลว่าสำรวมตนในปาติโมกปาติโมกก็คือหลักพระวินัยคำสอนที่เป็นพื้นฐานที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการดำเนินชีวิตของพระภิกษุก็จะต้องมีความสำรวมระวังตั้งอยู่ในปาติโมกในศีลปัจจุบันที่เรารู้กันว่าศีล227มัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงแปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็ข้อสำคัญต้องรู้จักกินพอดีเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารบริโภคด้วยความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์โดยใช้ปัญญาไม่ได้กินอาหารเพื่อจะเพียงอริดอร่อยเพื่อจะตามใจอยากตามใจลิ้นนะโดยเฉพาะพระสงฆ์นี่เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยอาศัยญาติโยมเลี้ยงต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอยู่ง่ายๆไม่มัววุ่นวายมาครุ่นคิดและใช้แรงงานเวลาไปกับการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่เฉพาะอาหารเท่านั้นปัจจัย4อื่นก็เช่นเดียวกันคือไม่มามุ่งหาความสุขสำราญจากเรื่องของวัตถุนั่นเองตัวเรื่องการกินอาหารนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะเพราะนั้นท่านก็จับจุดแรกก็คือให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารกินโดยรู้คุณค่าในปัญญาว่าเรากินเพื่ออะไรกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจะได้ใช้ร่างกายนี้ดำเนินชีวิตที่ดีงามท่านเรียกว่าจะได้อนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์จะได้มีชีวิตที่ดีงามประเสริฐและจะได้ทำหน้าที่นำธรรมะไปสั่งสอนประชาชนได้นี่คือหลักการที่เรียกว่ามัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารปันตันจะเสนาสนังรู้จักอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยไม่เที่ยววิ่นวายออกไปคลุกคลีอยู่ในหมู่ชาวบ้านไม่ไปวุ่นวายแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักหาความสงบไม่ปลีกตัวในการพัฒนาจิตใจพระสงฆ์จะต้องให้เวลากับการพัฒนาทางด้านจิตใจเมื่อแสวงหาที่สงัดเป็นที่วิเวกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะพัฒนาจิตใจเจริญจิตภาวนาแล้วก็ก้าวไปสู่การทำปัญญาภาวนาด้วยแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าจะต้องมีที่อยู่ที่เหมาะรู้จักหลีกเร้นนี่เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่สำคัญจะไปทำงานทำการไปสั่งสอนหมู่ประชาชนต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่ละทิ้งการที่จะไปอยู่ในที่สงัดอันนี้ก็เป็นคำเตือนไว้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันพระองค์เสด็จไปสั่งสอนประชาชนนี่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไปวุ่นวายในการที่จะเสด็จไปที่คนโน้นคนนี้ไปโปรดคนโน้นคนนี้เป็นกษัตริย์บ้างเป็นพราหมณ์บ้างเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาเป็นอะไรต่างๆในพระองค์ก็ต้องไปเกี่ยวข้องเรื่อยแต่พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความสงัดพอได้โอกาสพระองค์ก็เสด็จไปประทับในที่วิเวกหาความสงบเป็นแบบอย่างเพราะนั้นก็ไม่ให้ทิ้งข้อนี้อธิจิตเตจะอาโยโคพอได้ที่สงัดแล้วเมื่อกี้อาตมาก็พูดไปแล้วก็ประกอบในอธิจิตในการฝึกฝนจิตใจยิ่งขึ้นไปนี่แหละประสานกันพระสงฆ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา
ป็นผู้ที่นำประชาชนในการพัฒนาในศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าแบบอย่างที่สำคัญของพระก็คือว่าเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องคุณธรรมอันนี้พระสงฆ์ก็ควรจะได้ให้เขาเห็นแบบอย่างเลยว่าพระท่านพัฒนาจิตใจมีจิตใจที่ประณีตงดงามดีอย่างไรมีความสุขทางจิตใจพึ่งพาอาศัยวัตถุน้อยท่านอยู่ได้ยังไงมีชีวิตที่เป็นสุขยังไงเป็นแบบอย่างกับประชาชนถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วคำสอนก็อาจจะได้ผลน้อยถ้าพระสงฆ์ได้ดำเนินชีวิตตามหลักที่ว่ามาในคาถากึ่งสุดท้ายนี้ก็จะเป็นแนวทางเป็นคติแก่ประชาชนและทำให้ประชาชนนี้ได้มีความหวังแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทำหน้าที่ได้ผลดีต่อไปด้วยอันนี้ก็รวมเป็น3คาถากึ่ง3ตอนอาตมาก็ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าคาถาที่1นั้นแสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาที่แสดงออกมาทางด้านข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็จุดหมายแล้วก็ลักษณะของพระสงฆ์หรือบรรพชิตส่วนคาถาที่2นั้นกล่าวถึงหลักคำสอนโดยตรงที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งยาวหน่อยก็เป็นข้อปฏิบัติการดำเนินชีวิตของพระภิกษุที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนประชาชนต่อไปมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในพระไตรปิฎกมีพระสูตรชื่อว่ามหาปทานสูตรอยู่ในทีฆนิกายในพระสูตรนั้นก็เล่าเรื่องประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าซึ่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงอวัตถปาติโมกข์ไว้ด้วยในที่มหาสันนิบาตก็เลยมีคาถานี้ปรากฏ2แห่งแต่มีข้อแตกต่างกันนิดคือมีการสลับคาถาแห่งหนึ่งนั้นเอาคาถาขันตีปรมังตโปตีติขาขึ้นก่อนและคาถาสัพพปาปัสสะกรณังเป็นคาถาที่2ส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นกลับเอาคาถาสัพพปาปัสสะกรณังขึ้นก่อนเอาตัวหลักคำสอนขึ้นก่อนแล้วก็ไปแสดงขันตีปรมังตโปตีติขาคือลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนามาลำดับที่รองอันนี้ก็อย่าไปถือเป็นสำคัญเลยก็ใจความก็ได้เท่ากันนั่นแหละสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับให้โยมทราบคร่าวๆเกี่ยวกับพระโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบุญนามีซึ่งบัดนี้เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นไม่ใช่ศัพท์เดิมในพุทธกาลไม่มีคำนี้มีแต่คำว่ามาฆปุณมีเท่านั้นเองมาฆปุณมีประกอบเป็นคำในภาษาบาลีตามไวยากรณ์ก็เป็นมาฆปุณมียังคือแปลว่าในวันดีถีเป็นที่เต็มดวงแห่งพระจันทร์ในเดือนมาฆะที่เราเรียกกันว่าเดือน3นี้ต่อมาเรากำหนดให้วันมาฆปุณมีหรือวันเพ็ญเดือน3นี้เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาประกอบพิธีบูชาขึ้นเราก็เรียกว่าวันมาฆบูชาแปลว่าการบูชาในวันในเดือนมาฆะทิ้งคำว่าวันเพ็ญไว้ในฐานเข้าใจการบูชาในเดือนมาฆะก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะนั่นเองวันมาฆบูชานี้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นี่เองคือในหลวงรัชกาลที่4ก็ทรงศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาพระไตรปิฎกมากทรงพบเห็นเหตุการณ์อันนี้ก็เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนี้น่าจะมากำหนดเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยก็ทรงโปรดให้จัดมีพิธีบูชาขึ้นมาสมัยก่อนนี้ในเมืองไทยเราก็มีวันวิสาขบูชาเท่านั้นเองเป็นวันสำคัญในสมัยสุโขทัยนั้นจำไม่แม่นแต่ว่าดูเหมือนจะมีการฉลองมีการบูชากันถึง3วันหรือ7วันแล้วเนี่ยจะมาต้องไปดูอีกทีหนึ่งโยมสนใจก็ไปดูเองได้แต่ว่าทำกันจริงจังใหญ่โตมากแล้วก็ต่อมาวันวิสาขบูชาเองประเพณีก็เลือนลางลงไปจนกระทั่งมาถึงสมัยดุจจะประมาณรัชกาลที่2ก็มีการฟื้นฟูเป็นการใหญ่อีกด้วยจะสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นประมุขพระสงฆ์และในหลวงโปรดว่าอยากจะให้มีพิธีวิสาขบูชาเป็นการใหญ่อีกหรือฟื้นคล้ายๆว่าประเพณีเสื่อมถอยไปปลายอยุธยาหรือเป็นเพราะว่าอยุธยากรุงแตกไปแล้วก็เลยการพิธีในพุทธศาสนาก็เลยค่อยๆเลือนลางลงไปพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ในหลวงก็ทรงยุ่งกับเรื่องการลบราการที่จะป้องกันข้าศึกการป้องกันบ้านเมืองพอปรับปรุงประเทศชาติได้ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงสมัยรัชกาลที่2ในบ้านเมืองมั่นคงแล้วก็หันมา
เอาใจใส่ในเรื่องของสันติเรื่องความสงบเรื่องงานในยามที่บ้านเมืองดีก็เลยฟื้นฟูพระศาสนาก็ฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาด้วยให้มีถึง3วันนั่นก็เป็นการใหญ่แล้วต่อมาเราก็เลือนลางลงไปอีกจนกระทั่งวิสาขบูชาก็เหลือวันเดียวอย่างในประเทศศรีลังกานี่เขาให้ความสำคัญกับวิสาขบูชามากมีพิธีเนี่ยใหญ่โตมากใครเคยไปไม่ทราบไปกี่วันนะอย่างน้อยก็3วันแหละที่ประเทศศรีลังกาทำ1เดือน1เดือนนะฮะทางหลังท่านบอกว่าทำตั้ง1เดือนนะวิสาขบูชานี่ใหญ่โตมากนี่เมืองไทยเราเดิมก็แปลว่ามีวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญในแง่ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติวันเดียวนอกนั้นก็มีแต่วันที่เกี่ยวกับวินัยคือการเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปตามคติความเป็นอยู่ของพระสงฆ์กฐินอะไรพวกนี้นี่พอมารัชกาลที่4ก็โปรดให้มีพิธีมาฆบูชาเพิ่มขึ้นแล้วก็มาถึงพ.ศ.2501เมื่อฉลอง25พุทธศตวรรษเสร็จแล้วนี่ทางคณะสงฆ์ก็เลยได้เห็นว่าวันแสดงธรรมจักรกับปฐมสูตรปฐมเทศนานี่ก็เป็นวันที่สำคัญมากน่าจะได้กำหนดเป็นพิธีบูชาใหญ่ทางราชการก็เลยตกลงเห็นชอบกับคณะสงฆ์ประกาศให้มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่ล่าสุดเพิ่งมีเมื่อพ.ศ. 2501 2501นี่เองนี่ก็อาตมาก็เลยพลอยเล่าไปถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยโยมรู้อย่างนี้แล้วจะได้ไม่แปลกใจว่าในกิจการพุทธศาสนาระหว่างประเทศนั้นเป็นที่รู้จักกันก็เฉพาะวันวิสาขบูชาเท่านั้นวันอื่นๆมาขบูชาอาสาฬบูชาประเทศอื่นเขาไม่รู้ด้วยอันนี้ก็วันนี้เรามาถึงใกล้มาขบูชาที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้แต่มาถึงพระเลรุวันเราก็เลยมาทำพิธีมาขบูชาเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาตอาตมาก็ได้กล่าวไปแล้วว่าโอวาทปาติโมกมีความหมายอย่างไรแล้วก็มีใจความคำสอนโดยย่อในตัวแท้ๆเนี่ยว่าอย่างไรในสามส่วนนี้ได้บอกไว้แล้วว่าส่วนที่ชาวพุทธรู้จักกันดีที่สุดก็คือคาถาสั้นๆว่าสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังแต่ครั้งหนึ่งว่าการไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เรามักจะเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกไว้หรอกเราก็มาเรียกกันเองอ่ะในยุคหลังทีนี้ตอนหลังชาวพุทธก็ชักมาเถียงกันอันไหนจะเป็นหัวใจพระพุทธศาสนากันแน่ก็เลยบางท่านก็บอกก็อริยสัจ4สิบางท่านก็บอกว่าต้องพุทธพจน์ที่บอกว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรแก่การยึดมั่นหรือว่าทำทั้งปวงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้บางท่านก็เอาส่วนอื่นๆมาอีกหรืออย่างมีอีกพุทธพจน์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าทั้งในการก่อนและบัดนี้เราสอนเพียงอย่างเดียวคือทุกข์และความดับทุกข์บางท่านก็เลยเอาพุทธพจน์นี้มาบอกนี่แหละหัวใจพุทธศาสนานะชาวพุทธบางทีก็เลยไปเถียงกันอาตมาก็เลยขอโอกาสชี้แจงด้วยอย่ามัวไปเถียงกันเลยนะเพราะว่าคำว่าหัวใจพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เดิมเราก็เลยมากำหนดกันขึ้นแต่ว่าให้สังเกตว่าในพุทธพจน์นี่มีคำอยู่สรุปท้ายว่าเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคล้ายว่าเป็นคำสรุปของพระพุทธเจ้าเองว่าเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์และพระพุทธเจ้าอื่นด้วยนั้นการที่จะบอกว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเราจะไปยึดมั่นว่าต้องคาถานี้เท่านั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็จะยุ่งก็จะเถียงกันถ้าวิเคราะห์ออกไปแล้วคาถานี้ที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็เป็นการสรุปคำสอนภาคปฏิบัติเป็นหัวใจได้เป็นหัวใจภาคปฏิบัติคือเป็นเรื่องของการลงมือกระทำไงไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราจะมองให้ครบจริงๆเนี่ยมันมีทั้งภาค
ที่เป็นตัวองค์ความรู้ด้วยนะถ้าเรียกภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าภาคทฤษฎีด้วยกับภาคปฏิบัติด้วยจึงจะครบแต่ก็ไม่อยากใช้คำว่าทฤษฎีเพราะคำว่าทฤษฎีนี่เป็นศัพท์สมัยใหม่มีความหมายของเขาอีกแบบหนึ่งเราอย่าไปยุ่งเลยอันนี้ก็คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้มีเฉพาะภาคปฏิบัติลงมือทำอย่างเดียวถ้าเราไปดูคำสอนที่กว้างออกไปก็จะเห็นหลักที่เราเรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4นะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็เป็นเรื่องไม่ใช่ข้อปฏิบัติท่านบอกว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือรู้จักแล้วก็สมุทัยก็เป็นสิ่งที่ต้องละก็ไม่ใช่ปฏิบัติอีกแล้วนิโรธก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึงก็ไม่ใช่ตัวการปฏิบัติมรรคเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมาอยู่ในอริยสัจข้อสุดท้ายคือข้อที่4แล้วพอไปถึงอรรถกถาท่านจะโยงให้เสร็จเลยว่าการไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาพอเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนเอามรรคมีองค์8สรุปแล้วเป็นศีลสมาธิปัญญาตกลงว่าคาถานี้สัพพปาปัสสะกรณังไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็อยู่ในข้อมรรคนั่นเองคือศีลสมาธิปัญญาอันนั้นหลักนี้จึงเล็กกว่าหลักอริยสัจเพราะไปอยู่แค่ในข้อที่4คืออริยสัจนั้นคลุมหมดมีข้อปฏิบัติพร้อมอยู่ด้วยได้แก่ข้อที่4มรรคมีองค์8ประการสรุปมรรคมีองค์8เหลือ3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาพูดภาษาชาวบ้านให้ง่ายเลยบอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี้แหละคือการแปลศีลสมาธิปัญญาอย่างง่ายเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชานี่พูดในแง่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคำสอนให้ง่ายๆเอาศีลสมาธิปัญญามาตรัสในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองทีนี้โยมก็เห็นตำแหน่งละนี่ถ้าเห็นตำแหน่งคำสอนมาโยงกันได้แล้วเลิกเถียงกันเลยไม่ต้องมาเถียงกันให้ยุ่งรู้ว่าไหนอยู่ที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างในพระสูตรหลายสูตรก็จะตรัสลำดับการตรัสรู้ของพระองค์พอตรัสไปตรัสมาพอได้ฌาน4แล้วจิตเป็นสมาธิเป็นกรรมนิยังพร้อมจะทำงานพระองค์ก็โน้มจิตไปเพื่อรู้อริยสัจก็ได้ตรัสรู้อริยสัจการตรัสรู้อริยสัจก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะถ้าคำตอบก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ซึ่งเอามาจากพุทธพจน์เองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจอ้าวก็แสดงว่าอริยสัจเป็นหัวใจพุทธศาสนาใช่มั้ยเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มาโยงกันเข้ากันเรื่องการไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสหลักการนี้ก็อยู่ในข้อมรรคเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็คลุมหมดอันนี้ว่าไปถึงที่บอกว่าทั้งในการก่อนและบัดนี้เราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกข์และความดับทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะทุกข์ก็อยู่ในอริยสัจนั่นแหละทุกข์และกำเนิดแห่งทุกข์หรือทุกข์และเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์และทุกขสมุทัยเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆนี่ตรัสไว้ข้อเดียวกันคือข้อว่าได้ทุกข์ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จัดเข้าเป็นข้อหนึ่งแล้วก็การดับทุกข์ก็หมายถึงนิโรธและมรรคว่าด้วยการเสร็จนะเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็เลยว่าเป็น2ชุดหรือเป็น2ตอนเป็น2อย่าง2หัวข้อใหญ่นี่ก็เป็นวิธีย่อต่างๆและสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะล่ะอันนั้นก็เป็นการตรัสแสดงความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้นะเป็นการแสดงสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์นะแล้วก็โยงมาสู่การปฏิบัติที่ว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่อาจจะถือมั่นได้เราก็ไม่ต้องถือมั่นมันนะก็เลยโยงระหว่างตัวสภาวะที่เป็นทุกข์กับข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคเด็กกันน่าจะพูดอันไหนคำสอนในพระพุทธศาสนานี่ถ้าพูดถูกและโยงกันหมดเลยโยมไม่ต้องเป็นห่วงใครจะมาบอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาโยมไม่ต้องไปเถียงเถียงก็เสียเวลาเราก็บอกถูกถูกไม่ผิดแต่เรารู้ในใจเราโยงได้หมดแล้วเขาบอกว่าอริยสัจ4ก็ถูกอีกแหละนะยังตอบได้อีกนะเลยพรเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จะเสด็จไปสั่งสอนทรงปรารภว่าเอคำสอนของพระองค์นี่ยากคนที่จะรู้ตามนี่ลำบากมากจะมีน้อยตอนนั้นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งคนอื่นจะรู้ตามได้ยากนี้ได้แก่อะไรพระองค์ตรัสไว้เลยนะเหมือนกันพระองค์ตรัสบอกว่าได้แก่
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานสองเหมือนกันนะเลยก่อนอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกข์และทุกขสมุทัยนิพพานก็คือนิโรธแล้วก็รวมเอาหรือเล็งเอามรรคเข้าไปด้วยเพราะเป็นข้อปฏิบัติจะให้ถึงจะแต่ว่าทรงเอาเฉพาะสภาวะธรรมเพราะนั้นเวลาตัดคำสอนของพุทธศาสนาสาระสำคัญอย่างที่เรียกว่าเอาเฉพาะหลักการแท้ๆนี่นะคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่แหละตัวจริงเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองแต่พอมาแสดงแบบสำหรับชาวบ้านจะเข้าใจในเชิงปฏิบัติมาแสดงเป็นอริยสัจ4คือพระพุทธเจ้าตรัสปรารภกับพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เอาแต่ตัวเนื้อหาสาระแก่นสารเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจหรือไม่แต่เวลามาแสดงแก่ประชาชนแล้วต้องแสดงในรูปอริยสัจก็คือเอาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั่นแหละมาแสดงในรูปที่จะสื่อกับประชาชนได้เรียกว่าเป็นอริยสัจ4ประการจึงถือว่าอริยสัจนั้นคือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในรูปลักษณะที่จะให้คนทั้งหลายเขารู้เข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะนั้นอริยสัจจึงเป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยวิธีสอนต่างๆที่จะได้ผลดีเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ยุคปัจจุบันก็ต้องใช้หลักอริยสัจ4แม้แต่พวกที่เป็นนักปลุกระดมก็ต้องใช้วิธีอริยสัจ4ก็ขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งใช้ยังไงวิธีปลุกระดมปลุกระดมต้องใช้วิธีแบบอริยสัจ4หนึ่งจะต้องแถลงก่อนว่าเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรมันเสียหายร้ายแรงเลวทรามยังไงเช่นจะบอกว่าจะปฏิวัติสังคมเนี่ยนะจะต้องพูดขึ้นมาก่อนขณะนี้สังคมมันเลวร้ายมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปพูดจนกระทั่งโอ้โหคนว่าเห็นว่าสังคมนี้ไม่ไหวแล้วนะพอว่าพูดจนกระทั่งเห็นด้วยไม่ไหวจริงๆเลวเต็มทีแล้วจะต้องคิดแก้ไขนี่นักปลุกระดมก็ต้องพูดต่อไปว่าอ้าวทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะตัวการอะไรเอาแล้วทีนี้ชี้ตัวการนั่นนี้นะตัวการอยู่ที่นั่นพวกนั้นพวกนี้อันนั้นอันนี้เป็นตัวการนี่แหละตัวเหตุแหละพอชี้ตัวการแล้วคนเอาแล้วพร้อมที่จะปฏิวัติเลยนะทีนี้พอชี้ตัวการเสร็จทีนี้ทำไงก็บอกจุดหมายเลยบอกว่านี่ถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยใช่ไหมบอกสภาพที่เป็นจุดหมายว่าจะดีเลิศประเสริฐอย่างไรจนกระทั่งคนกระหายอยากจะเข้าถึงจุดหมายอันนั้นถึงขั้นนี้แล้วคนพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติการทุกอย่างนะเพราะว่าจุดหมายที่ดีงามก็อยากจะไปเต็มทีนะจะไปได้ก็ต้องกำจัดไอ้เจ้าตัวร้ายทั้งหลายนี่ที่เป็นเหตุแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนจะหมดไปพอพร้อมอย่างนี้แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติพอบอกวิธีปฏิบัติให้ลงมือทำจะทำอะไรทำได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้จะยากจะเย็นจะซับซ้อนยังไงเอาทุกอย่างเลยนี่แหละวิธีสอนแบบอริยสัจเนี่ยใช้ได้ 2,500 กว่าปีมาจนบัดนี้ไม่มีล้าสมัยและใครทุกพวกไม่ว่าจะฝ่ายดีฝ่ายร้ายต้องใช้มีแต่ว่าจะใช้ทางดีหรือทางร้ายเท่านั้นเองนั้นเดี๋ยวนี้ในวงการการศึกษาก็ยอมรับมากเรื่องวิธีสอนแบบอริยสัจคือเป็นต้นแบบของวิธีสอนทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงเอาสัจธรรมเนี่ยมาแสดงแก่มนุษย์ในรูปที่เรียกว่าอริยสัจ4แต่ที่จริงสาระสำคัญที่พระองค์ต้องการก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เองพอมาสื่อกับประชาชนใช้อริยสัจนี่เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติได้เป็นวิธีสอนในวงการการศึกษาเขาก็ต้องถือหลักการเนี้ยการสอนนั้นต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากจึงเริ่มได้ปัญหาทั้งที่อริยสัจนั้นมันสวนย้อนผลมาหาเหตุธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเหตุก่อนเหตุเกิดก่อนแล้วจึงผลแต่ในอริยสัจนี้ผลมาก่อนแล้วจึงเหตุทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ1คู่และคู่ที่1คู่ที่2นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุผลมาก่อนเหตุ2ชุดเลยพระพุทธเจ้าตรัสต้องมีเหตุผลในการตรัสอย่างนี้นี่แหละเพราะอย่างเนี้ยอยู่ๆพระพุทธเจ้าจะไปแสดงเหตุของทุกข์ก่อนไม่มีใครฟังเลยก่อนนะไปอยู่ๆก็ไปถึงก็พูดเหตุของทุกข์นะแล้วไม่พูดถึงตัวทุกข์พูดได้ยังไงก็ต้องพูดถึงปัญหาถึงตัวความทุกข์สภาพที่ปรากฏการที่มองเห็นซะก่อนพอไปพูดถึงเรื่องของเขาว่าโอ้มีปัญหาอย่างนี้มีทุกข์อย่างนี้นะก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาพอเขาสนใจแล้วอ้าวคุณจะแก้ไขคุณต้องหาเหตุ
กำจัดเหตุมันนะทีนี้ก็มาพูดถึงเหตุของมันกันนี่แหละคือการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความประเสริฐในลักษณะต่างๆความเป็นพระศาสดานอกจากจะตรัสรู้ธรรมะความจริงแล้วจะต้องสามารถในวิธีการสั่งสอนด้วยอันนี้เลยคือความสำเร็จของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่จึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะถ้าตรัสรู้แต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมอย่างเดียวก็ได้แค่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เพราะสามารถในการสั่งสอนด้วยจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะอริยสัจ4นี้ก็เป็นหลักธรรมที่ประกาศความเป็นพระบรมศาสดาที่ได้ทั้งสัจธรรมและวิธีการทรงสั่งสอนด้วยอาตมาก็พูดออกไปนอกเรื่องเรื่อยนะทีนี้ก็ขอย้อนกลับเข้ามาว่านี่คือเรื่องอริยสัจเพราะนั้นว่าหัวใจพระพุทธศาสนาโยมจะพูดอย่างไรก็พูดไปเถอะโยมก็ได้ทั้งหมดขอให้เข้าใจซะอย่างเดียวถ้าโยมมีความเข้าใจนี้เป็นฐานแล้วจะพูดยังไงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ถ้าเราไปพูดกับคนที่เขายังไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้งเราก็เอาแง่ๆภาคปฏิบัติหัวใจพุทธศาสนานะไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอะไรงี้ก็ไปอันว่าแค่นี้ก็พอแล้วพอเขาเห็นด้วยจะปฏิบัติแล้วทีนี้เราค่อยให้ภาคตัวหลักคำสอนว่าด้วยสัจธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามลำดับคราวนี้ก็ขอย้อนกลับเข้ามาเรื่องคาถาโอวาทปาฏิโมกข์อีกครั้งหนึ่งก็จะพูดเฉพาะคาถาที่รู้จักกันทั่วไปที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสซึ่งบอกแล้วว่าอยู่ในอริยสัจข้อที่4คือข้อมรรคเป็นรูปแบบที่ง่ายสำหรับศีลสมาธิปัญญานี่ก็ขอตั้งข้อสังเกตแถมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเวลาเราแปลบางทีเราก็แปลว่าละชั่วแล้วก็ทำดีทำใจให้ผ่องใสก็มีผู้เถียงสองอย่างว่าละชั่วแสดงว่าท่านมีชั่วอยู่แล้วท่านจึงละ นั่นก็อ้าวก็อีกแหละถ้าอย่างนั้นคำแปลนี่ไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่ทำก็อย่าไปทำเลยต้องรอไปทำแล้วมาละนี่ไม่เอาอะ่ะก็เลยบอกว่าไม่ทำชั่วแล้วพอดีประการที่สองก็คือตัวบาลีเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าละนะบาลีสัพพปาปัสสะอาการนังอาการนังแปลว่าการไม่กระทำไม่ได้แปลว่าละไม่ใช่ว่ามีแล้วไปละเพราะฉะนั้นคำแปลที่ตรงที่สุดก็แปลว่าไม่กระทำความชั่วหรือไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีให้ถึงพร้อมทำใจให้ผ่องใสนี่ข้อสังเกตในคำสอน3อย่างนี้แหมมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าที่เป็นที่ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือคำสอนในพุทธศาสนาภาคปฏิบัติแค่นี้ก็มีความสมบูรณ์มากในศาสนาต่างๆนี่จะไม่มีศาสนาทั่วไปจะมีละชั่วหรือไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่มักจะไม่ถึงในการทำใจให้ผ่องใสนี่ผ่องใสบริสุทธิ์ผ่องใสที่จะสมบูรณ์นั้นก็คือผ่องใสบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคำว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองนั้นตัวรากเหง้าที่สุดก็คือโมหะแล้วไปถึงอวิชชาความไม่รู้นั้นที่ว่าทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงหมดหลุดพ้นจากโมหะนะไม่ใช่แค่โลภะโทสะเท่านั้นเดี๋ยวจะว่าใจบริสุทธิ์ก็น่าจะมีได้โทษไปทำใจให้ผ่องใสอ่ะผ่องใสก็คล้ายๆว่าใจดีสบายอย่างคนที่มีเมตตากรุณาก็น่าจะใจผ่องใสแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นใจผ่องใสเนี่ยจะต้องถึงหมดอวิชชาความไม่รู้ด้วยดังนั้นการที่ผ่องใสทั่วๆไปอย่างใจดีมีเมตตาอะไรๆยังไม่พอหรอกนั้นถ้าหากว่ามีแค่ใจผ่องใสด้วยเมตตากรุณาศาสนาอื่นก็มีแน่นอนอันนี้จึงต้องมาทำความเข้าใจกันวันนี้อาตมาก็เลยอยากจะมาพูดเจาะเฉพาะตอนนี้นิดหน่อยคือที่บอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสถ้าว่าในแง่รูปหยาบพระพุทธเจ้าก็แสดงจากหยาบมหาละเอียดก็คือ1ไม่ทำชั่วนี่หยาบที่สุดพอไม่ทำชั่วแล้วก็2ก็ประณีตขึ้นมาก็ทำความดีให้ถึงพร้อมพอเราไม่ทำชั่วเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ตั้งใจทำความดีให้สมบูรณ์ทำทุกอย่างมีดีอะไรให้ทำก็ทำกุศลแล้วพอทำความดีแล้วก็ประณีตขึ้นแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์หมดจดอีกชั้นหนึ่งนี่ว่าโดยลำดับก็เรียกว่าจากหยาบไปหาละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจึงเทียบว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ทำชั่วก็อยู่ระดับศีลทำดีให้ถึงพร้อมก็อยู่ระดับจิตใจที่เรียกว่าสมาธิ
แล้วก็ทำใจให้ผ่องใสก็ต้องถึงปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์จากโมหะด้วยนี่โมหะจะหมดไปก็ต้องมีปัญญาจึงต้องถึงขั้นปัญญานี่คำสอนที่มีความสมบูรณ์อย่างนี้เรามาดูมีข้อสังเกตก็คือว่าคนทำความดีแล้วเนี่ยยังไม่สมบูรณ์หรอกถ้าตราบใดยังไม่ชำระใจให้ผ่องใสมองในแง่หนึ่งก็คือเราเทียบเป็นเรื่องคณิตศาสตร์หนึ่งไม่ทำชั่วก็เป็นลบนะความชั่วนี่เป็นเรื่องที่ลบอยู่แล้วในตัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไปลบเจ้าตัวลบนั้นก็ลบก็กลายเป็นบวกนะลบลบกลายเป็นบวกอันนี้คือไม่ทำชั่วทีนี้สองทำความดีให้ถึงพร้อมนี่บวก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 ให้มากขึ้นไปนะตัวบวกนี่บวกต่อไปเพิ่มเพราะตอนนี้เราเพิ่มแล้วเพิ่มพูนความดีให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแล้วพอถึงตัวที่สามตัวนั้นเป็นความว่างเลยนะไม่บวกไม่ลบแล้วนะถ้าบวกอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็บวกกันเรื่อยไปแล้วบวกบางทีมีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวจะมาจะพูดให้ฟังถ้าบวกมากนักบางทีมันเสียดุลพอเสียดุลแล้วเกิดความยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นการทำความดีนี่ต้องระวังเหมือนกันหลักพระพุทธศาสนานี่ต้องมองหลายชั้นหลายเชิงหลายแง่หลายมุมการทำความดีทำมากเกินไปแล้วเสียดุลก็เสียทำความดีทำไม่ถูกที่ถูกทางก็เสียได้นะทำความดีนะท่านเรียกว่าไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติก็มีแต่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกหลักโบราณเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมและธรรมเราไม่ได้ตามนั้นก็เสียอีกดังนั้นปฏิบัติธรรมนี่แม้แต่ทำความดีก็ต้องระวังเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความดีหรือกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ด้วยนะอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้เหมือนกันฉะนั้นความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วได้ความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีได้นิยมต้องระวังเหมือนกันนะวันนี้อาตมาก็จะยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดข้อหนึ่งในเรื่องนี้เพื่อจะเห็นความสมบูรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพอดีว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาของปีนี้นะไปตรงกับวันวาเลนไทน์เขาวันที่14กุมภาพันธ์ทีนี้คนไทยเราปัจจุบันก็นิยมวันวาเลนไทน์มากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้ความสนใจแก่วันวาเลนไทน์มากกว่าวันมาฆบูชาเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาตมาเคยได้ยินว่าโรงเรียนฝึกหัดครูหรือวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดไม่ยอมจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชาแต่ให้จัดในวันวาเลนไทน์นี่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกว่าเข้ามาครอบงำสังคมไทยแค่ไหนอันนี้พอดีปีนี้น่ะวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์ตรงกันเราก็เอาเรื่องนี้มาโยงเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเรื่องวาเลนไทน์นั้นเขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักแต่ความรักในวันวาเลนไทน์นี้มีปัญหาไม่รู้ความหมายว่ายังไงกันแน่นะก็สักแต่ว่าเอาแล้วเป็นวันแห่งความรักก็มีการแสดงมีการส่งสัญญาณแห่งความรักมีการให้ดอกไม้สีแดงอะไรต่างๆโดยที่ว่าผู้ที่ให้ผู้ที่แสดงนั้นก็ไม่ได้รู้เข้าใจความหมายของความรักเท่าไหร่แล้วความรักนั้นมีประโยชน์มีโทษกับชีวิตอย่างไรก่อนที่จะปฏิบัติมันน่าจะมีความเข้าใจให้ดีแล้ววันวาเลนไทน์ถ้าจะมีคุณค่ามีประโยชน์น่าจะช่วยให้คนมีความเข้าใจในเรื่องความรักไหนๆจะเป็นวันแห่งความรักก็คนก็ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรักสอนให้คนปฏิบัติในเรื่องความรักให้ถูกต้องแต่เท่าที่มองเห็นแล้ววันวาเลนไทน์ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องนี้เลยไม่ได้ทำให้คนมีความประณีตขึ้นในเรื่องความรักดีไม่ดีจะหลงกันไปกันใหญ่อ้าวเรามาดูในหลักพุทธศาสนาความรักนี้มาโยงเข้าหาหลักเรื่องไม่ทำชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสดูสิจะได้เป็นยังไงความรักถ้าจะแยกตามหลักพุทธศาสนาเราก็แบ่งง่ายๆก่อนว่าความรักมีสองแบบความรักแบบที่หนึ่งคือความชอบใจในสิ่งที่
จะเอามาบำรุงบำเรอความสุขของเราชอบใจสิ่งนั้นเพราะว่าจะมาสนองความต้องการบำรุงบำเรอความสุขทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ความรักแบบหนึ่งก็มีมากทีเดียวนะอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขเราชอบใจเราต้องการมันนี่คือความรักแล้วทีนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างก็ขอพูดถึงความรักแบบที่สองความรักแบบที่สองก็คือความต้องการให้คนอื่นมีความสุขความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเรียกว่าความรักเหมือนกันสองอย่างนี้แทบจะตรงข้ามเลยอันที่หนึ่งชอบใจเพราะว่าจะเอาเขามาบำเรอความสุขของเราแต่อย่างที่สองบอกว่าอยากให้เขาเป็นสุขในความรักมีสองแบบอันนี้เห็นได้ในชีวิตประจำวันก็ขอพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวอย่างนี้ยกบ่อยๆสำหรับความรักที่เด็กหนุ่มสาวพูดกันมากก็คือความรักแบบที่ว่าชอบใจที่จะได้เขามาสนองความต้องการของตนทำให้ตนมีความสุขแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยมันจะมีความรักอีกแบบหนึ่งให้เห็นก็คือความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักของพ่อแม่ต่อลูกคือความอยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้เราเรียกว่าความรักเหมือนกันนั้นตอนแรกนี่จะต้องแยกระหว่างความรักสองแบบนี้ซะก่อนความรักชอบใจที่จะได้คนอื่นมาบำเรอความสุขของเรานี้ทางพระท่านเรียกว่าราคะส่วนความรักที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขนั้นท่านเรียกว่าเมตตาอันนี้แยกให้เห็นเลยความรักสองแบบไม่เหมือนกันแล้วอะไรจะตามมาจากความรักสองแบบนี้ความรักสองแบบนี้มีลักษณะต่างกันแล้วมีผลต่างกันด้วยถ้ามีความรักแบบที่หนึ่งก็ต้องการได้ต้องการเอามาเพื่อตนเองเมื่อทุกคนต่างคนต่างอยากได้มีความรักประเภทนี้มันก็จะนำมาซึ่งปัญหาก็คือความเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันก็คือความเห็นแก่ตัวทีนี้ความรักแบบที่สองอยากให้คนอื่นเป็นสุขเมื่ออยากให้คนอื่นเป็นสุขก็จะพยายามทำให้เขาเป็นสุขเหมือนพ่อแม่รักลูกก็จะพยายามทำให้ลูกเป็นสุขแล้วเมื่อทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็จึงจะเป็นสุขนะความรักของพ่อแม่คืออยากทำให้ลูกเป็นสุขและมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุขแต่ความรักประเภทที่หนึ่งนั้นต้องได้จึงจะเป็นสุขซึ่งเป็นกระแสกิเลสของปุถุชนเป็นธรรมดามนุษย์อยู่ในโลกนี้ปุถุชนก็ต้องการได้ต้องการเอาเมื่อได้เมื่อเอาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าต้องให้ต้องเสียก็เป็นทุกข์ในวิถีของปุถุชนนี่จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรมเพราะว่าถ้าการให้เป็นทุกข์ซะแล้วนี่คุณธรรมมาไม่ได้มนุษย์จะต้องเบียดเบียนกันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้แต่เมื่อไรถ้าหากว่าเราสามารถมีความสุขจากการให้เมื่อไรการให้กลายเป็นความสุขเมื่อนั้นปัญหาสังคมจะถูกลดน้อยลงไปแก้ลงไปได้ทันทีเลยเพราะมนุษย์จะเกื้อกูลกันเมื่อมนุษย์ให้เขามีความสุขจะเป็นความสุขแบบสองฝ่ายสุขด้วยกันคือเราผู้ให้ก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุขส่วนผู้ได้รับนั้นก็มีความสุขจากการได้รับอยู่แล้วสองฝ่ายสุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานความสุขแบบนี้ก็ดีแก่ชีวิตของตนเองด้วยคือตนเองก็มีทางได้ความสุขเพิ่มขึ้นการให้เป็นความสุขสำหรับตนเองด้วยแล้วก็ดีต่อสังคมเพราะว่าเป็นการเกื้อกูลกันทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีอันนี้แหละที่ว่าเป็นคุณธรรมสองประการในเรื่องความรักถ้าเป็นการแยกความหมายของความรักเป็นสองแบบเพราะนั้นในวันวาเลนไทน์นี่เราน่าจะสอนคนให้รู้จักความรักสองแบบแล้วก็ให้พัฒนาจากความรักแบบที่หนึ่งไปสู่ความรักแบบที่สองหรือให้ความรักแบบที่สองนี้เกิดมีขึ้นมาช่วยให้เกิดดุลยภาพในเรื่องความรักอย่างในระหว่างหนุ่มสาวนี่ถ้ามีแต่ความรักแบบที่หนึ่งอย่างเดียวแล้วจะไม่ยั่งยืนต่อมาไม่นานก็จะต้องเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าความรักนั้นต้องการที่จะเอาเขามาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอตนเองเท่านั้นทำอะไรตนไม่สมใจปรารถนาเมื่อนั้นก็จะเกิดโทสะความชิงชังปัญหาก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความรักแบบที่หนึ่งได้เพราะเป็นปุถุชนแต่ว่าต้องรีบพัฒนาความรักแบบที่สองให้ขึ้นมาพออยู่เป็นคู่ครองกันแล้วมีความรักแบบที่สองก็จะทำใ
อยู่กันได้ยั่งยืนความรักแบบที่สองนี่จะเป็นตัวผูกพันที่สำคัญให้ชีวิตครองเรือนนี้มีความมั่นคงเพราะนั้นอย่างน้อยปุถุชนเนี่ยก็ให้มีความรักสองแบบมามีดุลยภาพก็ยังดีแล้วขอให้ได้แค่นี้แหละอย่างสามีภรรยานี่ถ้ามีความรักที่จะเอาแต่ใจฝ่ายตัวเองนะก็คือตัวเองต้องการเขามาเพื่อบำเรอความสุขของตนเองถ้าอย่างนี้ก็ต้องตามใจตัวไม่ช้าก็จะต้องเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็อยู่กันไม่ได้ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักแบบที่สองคืออยากให้เขาเป็นสุขเราก็จะมีน้ำใจพยายามช่วยพยายามทำให้เขาเป็นสุขถ้ามีความรักแบบที่นี้อยู่แล้วก็ความรักนั้นยั่งยืนแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดทำไงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสามีก็คิดทำยังไงจะช่วยให้ภรรยามีความสุขภรรยาก็คิดแต่ว่าทำไงจะให้สามีมีความสุขคิดกันอยู่อย่างนี้ก็มีแต่ความเกื้อกูลกันก็ทำให้ครอบครัวอยู่ยั่งยืนชีวิตก็มีความสุขได้ความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยไปไม่ยั่งยืนหรอกวันวาเลนไทน์นี้รู้สึกว่าเขาจะย้ำแต่ความรักประเภทที่หนึ่งเท่านั้นเองนั่นก็เป็นอันตรายไม่ช่วยให้คุณพัฒนาในเรื่องคุณธรรมนั่นก็ตกลงว่าอันนี้ก็เป็นแง่ที่หนึ่งที่จะต้องยกขึ้นมาพูดก็คือว่าการพัฒนาคนในเรื่องความรักให้รู้จักความรักทั้งสองอย่างอย่างน้อยก็ให้มีดุลยภาพในเรื่องความรักสองข้อนี้และพัฒนายิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าคนเรานี่อยู่ในความรักประเภทที่สองในความรักประเภทที่สองนี้แม้จะดีเพราะเราเปรียบเทียบกับความรักประเภทที่หนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์มีจุดอ่อนได้เอาละทีนี้มาพูดกันต่อไปพุทธศาสนาจะต้องพัฒนาคนไปเป็นขั้นๆความรักประเภทที่สองเป็นคุณธรรมเป็นเมตตาแล้วเอ๊ก็ดีเยอะแล้วนี่เอาเริ่มต้นก่อนพ่อแม่ก็จะรักมีเมตตาเฉพาะลูกของตัวเองนะมีขอบเขตจำกัดพอเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเมตตานะฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้จะให้เป็นเมตตาแท้จริงนี้จะต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปความจำกัดขอบเขตเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นต่อไปท่านก็ให้ขยายความรักนี้ไปยังเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยพอความรักนี้ขยายไปยังเพื่อนมนุษย์เป็นกลางๆได้เมื่อไหร่นั่นจึงจะเป็นเมตตาตัวแท้ถ้าเมตตาที่ยังจำกัดเฉพาะบุคคลอันนั้นยังไม่ใช่เมตตาที่บริสุทธิ์ยังไม่แท้เพราะแผ่ไปได้สู่เพื่อนมนุษย์ต่อคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเป็นแบบเดียวกันมีความรู้สึกเป็นไมตรีมีความรักปรารถนาให้เขาเป็นสุขได้ตอนนี้ไม่จำกัดขอบเขตแล้วเป็นเมตตาแท้ๆมีความบริสุทธิ์ที่ท่านให้แผ่เมตตาเนี่ยท่านมุ่งอันนี้เพื่อให้เราเจริญเมตตาที่มันไม่มีความเห็นแก่ตัวประกอบอยู่ด้วยเมตตาก็ขยายออกไปก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตใจนี้มีความกว้างขวางนะเห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่เราจะต้องปรารถนาดีหมดอย่างในกรณียเมตตาสูตรนี่ท่านจะกล่าวถึงก็ว่าบุคคลที่เจริญเมตตาไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีน้ำใจรักเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างเป็นลูกเลยนะมองเพื่อนมนุษย์เหมือนเป็นลูกไปหมดเลยมีความรักทีนี้ลักษณะของความรักนี้มันมีอย่างหนึ่งคือมันนำความสุขมาให้ด้วยนะความรักแบบที่หนึ่งก็จะเกิดความสุขเมื่อได้สนองความต้องการที่ตัวจะได้ความรักประเภทที่สองก็ได้ความสุขเมื่อได้สนองความต้องการที่จะให้เขาเป็นสุขอันนั้นคนที่ทำจิตให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ได้หมดก็จะมีความสุขได้มากเหลือเกินคือเวลาเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็มีความสุขด้วยคนประเภทนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนระดับนี้จะถึงอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่มีปัจฉริยะไม่มีความตระหนี่ไม่มีความหงแหนมีความพร้อมที่จะให้ฉะนั้นคุณธรรมเรื่องเมตตาก็เจริญมากขึ้นด้วยฉะนั้นมีความพร้อมที่จะให้ไม่มีความหงแหนไม่มีความเห็นแก่ตัวนั้นท่านจะมีความสุขจากการให้ได้ทั่วไปก็เลยมีลักษณะของพระโสดาบันอย่างหนึ่งก็คือพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งว่าในวินัยของพระนี่ต้องบัญญัติไว้ว่าสงฆ์มีการแต่งตั้งให้ญาติโยมบางท่านนี่เป็นพระเสขะเพราะว่าพระภิกษุบางรูปนี่เห็นก็ได้ในญาติโยมคนไหนมีศรัทธามากก็ไปขอเรื่อย
จนกระทั่งอย่างพระโสดาบันนี่ท่านให้จนกระทั่งท่านเองลำบากแต่ว่าท่านก็เห็นคนอื่นมีสุขหรือพระตนต้องการท่านก็ให้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยให้สงฆ์ในสมมติสมมติคือหมายความว่าตกลงกันแต่งตั้งให้คฤหัสถ์ที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นพระเสขะเป็นพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลแล้วไม่ให้พระภิกษุไปขอนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้แต่ว่าพระโสดาบันนี่มีลักษณะจิตใจที่มีเมตตามีความพร้อมที่จะให้ไม่มีความตนีเพราะนั้นจะมีความสุขจากการให้อยู่เสมอลักษณะจิตใจแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับตนเองท่านด้วยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบทุกข์ระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันนี่ทุกข์ของปุถุชนนี่เหมือนภูเขาหิมาลัยทุกข์พระโสดาบันนี่เหลือเท่าก้อนกรวดว่างั้นหมายความว่าพระโสดาบันนี่ทุกข์น้อยเหลือเกินใจมีความสุขสบายตลอดเวลาเหลือทุกข์เท่าก้อนกรวดเม็ดกรวดเท่านั้นเองนี่คือผลอย่างหนึ่งของการที่ว่าได้พัฒนาจิตใจด้วยการเจริญเมตตาเป็นต้นจิตใจก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นตามลำดับแต่ต่อมาขอย้อนกลับมาพูดอีกทีว่าแม้เมตตาจะเป็นความดีแต่ก็ยังมีโทษถ้าตราบใดเรายังไม่ไปถึงข้อที่สามก็คือข้อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำไมเมตตาก็ดีแล้วเป็นคุณธรรมอย่างที่ว่าทำไมมีโทษได้อย่างไรนะมีโทษเอาตั้งแต่ในครอบครัวก่อนนะค่อยๆพูดกันไปในครอบครัวนะถ้าแม่พ่อมีเมตตามากก็จะดูแลเอาใจใส่ลูกแล้วก็คอยตามใจลูกอยากให้ลูกมีความสุขแน่นอนเมื่ออยากให้ลูกมีความสุขก็หาทางเอาอกเอาใจจนกระทั่งถึงปลนเปลือยจะให้ลูกมีความสุขตามใจทุกอย่างลูกอยากได้อะไรก็ให้เพราะพ่อแม่ไม่หวงอยู่แล้วอยากจะให้เพราะการให้ของพ่อแม่นั้นเป็นความสุขของตัวเองด้วยแต่ว่าการให้การแสดงเมตตาอย่างนี้มันจะขาดคุณสมบัติไปอันหนึ่งคือปัญญานะแล้วมันจะกลายเป็นความรักที่คิดสั้นไม่ใช่ความรักแบบคิดยาวความรักแบบคิดสั้นก็คือเป็นประโยชน์เฉพาะในเบื้องหน้าทำให้ลูกมีความสุขขนาดนั้นตามใจลูกแต่ระยะยาวลูกอาจจะเสียเป็นคนไม่รู้จักโตนะพ่อแม่โอ้เกินไปทำอะไรไม่เป็นเพราะมีเมตตากรุณาพ่อแม่ช่วยทุกอย่างไม่อยากให้ลูกลำบากเดือดร้อนไม่อยากให้ลูกปวดเมื่อยไม่อยากให้ลูกนะต้องใช้สมองใช้กำลังอะไรทั้งนั้นน่ะนะอะไรๆแต่ก็ทำให้หมดเพราะนั้นลูกก็ทำอะไรไม่เป็นนอกจากว่าลูกจะเสียนิสัยในการที่ว่าเป็นคนเอาแต่ใจตนเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำอะไรไม่เป็นนั้นทำอะไรไม่เป็นแล้วก็กลายเป็นว่าชีวิตของเขาระยะยาวนี้จะไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ดีเป็นความเสียต่อตนเองชีวิตของเขาระยะยาวนี่พ่อแม่คิดอย่างนี้ก็เท่ากับรักลูกระยะสั้นระยะยาวไม่ได้รักจริงเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาดีในระยะยาวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสธรรมะแค่เมตตานี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะเป็นชุดๆให้มีดุลยภาพต้องปฏิบัติให้ครบถ้าเราเอาธรรมะมาแยกกระจายออกไปเป็นข้อๆนี่เป็นอันตรายในสังคมของเราหรือแม้แต่ในการเรียนการสอนนี่นิยมกันที่เอาธรรมะมาแยกเป็นข้อๆเอาเมตตามาข้อเอากรุณามาข้อหนึ่งแล้วไม่รู้ชุดเขามันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะให้เป็นชุดๆนี้มีเหตุผลเพราะธรรมะนั้นเป็นองค์รวมต้องปฏิบัติให้ครบจึงจะมีความสมบูรณ์ในตัวถ้าไม่ครบแล้วมีโทษเมตตากรุณานี้ก็ถ้าปฏิบัติไม่เข้าชุดก็จะมีโทษได้มีโทษอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าตามใจลูกแล้วก็ลูกไม่รู้จักทำอะไรเป็นไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องก้าวไปสู่การใช้ปัญญาแล้วก็มีธรรมะข้ออื่นมารับมาทำให้เกิดดุลยภาพหลักธรรมชุดนี้ก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เพราะนั้นไม่ใช่มีแค่รักนะมีแค่รักไม่พอนะพระพุทธศาสนาก้าวไปขั้นๆจากรักที่ผิดมาสู่รักที่ถูกรักที่ถูกก็ยังไม่พออีกต้องก้าวต่อไปอีกต้องมีธรรมะข้ออื่นมาช่วยด้วยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะที่อยู่ในชุดของความรักต่อไปด้วยอีก3ข้อเขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ประการก็คือ1นี่แหละตัวความรักเมตตา
ปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขแล้วข้อ2คืออะไรข้อ2ก็กรุณาความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ข้อ3มุทิตาความพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุขหรือประสบความสำเร็จแล้วก็4อุเบกขาแปลวางใจเป็นกลางแต่ข้อนี้ยากที่สุดเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีอธิบายเรื่องนี้จบวันนี้พอแล้วเพราะกินเวลามากเหลือเกินแต่ว่าอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะยุคโลกยุคปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดสมดุลก็ขออธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่าง4ข้อนี้ก่อนข้อ1เมตตาแสดงออกต่อคนอื่นในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติเขาอยู่เป็นปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่สบายแล้วก็มีเมตตามีความเป็นมิตรปรารถนาดีเมตตาแปลว่าน้ำใจของมิตรเมตตาเป็นคำเดียวกับคำว่ามิตตะรากศัพท์เดียวกันมิตตะแผลงอีกก็เป็นเอเป็นเมตตะแล้วก็ทำตามไวยากรณ์ก็เป็นเมตตาเมตตาน้ำใจของมิตรคือคุณสมบัติของมิตรปรารถนาดีมีความรักนะหนึ่งละสองสถานการณ์เปลี่ยนไปบุคคลนั้นตกต่ำเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เราย้ายจากเมตตาไปข้อที่สองเป็นกรุณากรุณาแสดงออกเมื่อคนนี้เกิดความเดือดร้อนตกต่ำเป็นทุกข์นี่เป็นวิธีแยกระหว่างข้อ1ข้อ2โยมหลายคนได้แยกไม่ออกว่าเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรวิธีแยกที่ง่ายที่สุดคือดูคนที่เราไปเกี่ยวข้องถ้าเขาอยู่คนนั้นน่ะเขาเป็นปกติเราใช้เมตตาถ้าคนนั้นเขาตกต่ำเป็นทุกข์ใช้กรุณาต่อไปสถานการณ์ที่3คือเมื่อคนนั้นเขาขึ้นเขาได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จทำอะไรต่ออะไรถูกต้องเรามาสู่ข้อที่3คือมีมุทิตา1เป็นปกติเมตตา2ตกต่ำกรุณา3ขึ้นสูงมุทิตาสถานการณ์ของเพื่อนมนุษย์ของเราจะมี3อย่างนี้ครบแล้วนี่แหละเราต้องปฏิบัติให้ครบแต่ท่านบอกว่ายังไม่พอถ้าพอก็ไม่ต้องตัดข้อที่4ข้อที่4นี่แหละสำคัญมากอ้าวแล้วสถานการณ์ไหนจะทำข้อที่4ล่ะ3สถานการณ์แรกก็ครบแล้วนี่คนไม่เป็นปกติมันก็ต้องตกต่ำเป็นทุกข์ถ้าไม่ตกต่ำเป็นทุกข์มันก็ต้องได้ดีมีสุขแล้วจะเอายังไงอีกเนี่ยสถานการณ์ที่4เนี่ยยากที่สุดเลยเอาละอันนี้แหละจะไขปัญหาที่ว่าความรักเนี่ยไม่พอที่จะให้โลกอยู่ดีมีสุขนะธรรมะ3ข้อที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เราอยู่ร่วมกันคนต่อคนคนนี้ต่อคนนั้นเราก็ใช้ธรรมะ3ข้อแรกเนี่ยแต่มนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ลำพังกับมนุษย์เท่านั้นนะเบื้องหลังลึกลงไปสิ่งที่รองรับโลกมนุษย์อยู่ทั้งโลกนี้คืออะไรคือธรรมชาติกฎธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้3ข้อต้นนี้พอแล้วแต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงก็คือว่ามนุษย์ไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นยังมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยแล้วอันนี้แหละรองรับอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงอันนี้ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี้จะต้องระวังไม่ให้มันไปกระทบเกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงในธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงในธรรมชาตินั้นรองรับโลกมนุษย์อีกทีหนึ่งถ้าโลกมนุษย์ปฏิบัติวิปริตผิดพลาดไปไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วโลกมนุษย์เองจะพลอยเดือดร้อนจะเสียหายเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สัมพันธ์กันในความสัมพันธ์3อย่างแรกแต่ไปก่อผลกระทบต่อความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อไรเมื่อนั้นโลกมนุษย์เองจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้หยุดอยู่แค่3ข้อต้นจึงต้องพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเข้ามาอีกข้อหนึ่งความเป็นจริงของกฎธรรมชาติคืออะไรคือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผลของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็คือความดีความงามอะไรต่างๆที่มีอยู่เป็นหลักสัจธรรมสิ่งเหล่านี้แหละมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องในที่สุดและโลกมนุษย์ทั้งหมดที่เรามาสัมพันธ์กันด้วยข้อ3ข้อต้นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนอันนี้ด้วยเพราะนั้นเพื่อจะให้โลกมนุษย์อยู่ด้วยดีพระพุทธเจ้าจึงตัดข้อที่4เข้ามาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยไม่ไปกระทบเก
เกิดผลเสียหายต่อความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงของกฎธรรมชาติด้วยเอาละอันนี้ก็มาถึงจุดนี้แหละก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสข้อที่4คือเบกขามานี่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือกฎความเป็นจริงของธรรมชาติให้อยู่ด้วยดีด้วยเพื่อผลดีนั้นจะได้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์เองเพราะว่ากฎธรรมชาตินี้รองรับสังคมมนุษย์อยู่อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในข้อ1ถึง3นี้ส่งผลกระทบต่อความจริงความดีงามหลักการของธรรมชาติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะต้องหยุดไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นว่าก็ยกบ่อยๆใช่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปลักของเขาประสบความสำเร็จได้เงินมา 2,000 บาท 3,000 บาทสถานการณ์นี้ทรงกับธรรมะข้อที่เท่าไหร่เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการลักเงินคนอื่นมาได้เงินตั้ง 3,000 บาทนี่คือสถานการณ์อะไรสถานการณ์ที่3คือเขาประสบความสำเร็จถ้าตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในคุณธรรม3ข้อแรกก็ต้องแสดงอะไรมุทิตาก็พลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนนี่แต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าถ้าไปแสดงความสนับสนุนแล้วส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะแล้วตัวหลักเกณฑ์ความจริงของกฎธรรมชาติหลักความดีงามใช่ไหมนี่คือกรณีที่จะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี่คือสถานการณ์ที่4นะสถานการณ์ที่4ก็คือสถานการณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเขาจะได้ดีตกต่ำขึ้นสูงอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันไปกระทบต่อตัวความเป็นจริงหลักการความดีงามของกฎธรรมชาติต้องหยุดเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หยุดไม่เมตตาไม่กรุณามุทิตายังไม่แสดงออกเปิดโอกาสให้ธรรมะแสดงตัวออกมาเลยปฏิบัติตามธรรมะเอาหลักการเข้าว่านั่นก็คือต้องเอาความยุติธรรมเข้าว่าหรืออย่างผู้พิพากษาก็เป็นตัวอย่างที่ยกกันบ่อยๆจำเลยทำความผิดไปฆ่าคนตายผู้พิพากษาสงสารกลัวว่าจำเลยนี้จะต้องไปรับโทษติดคุกลำบากก็เลยตัดสินให้พ้นผิดอย่างนี้ช่วยคนผิดด้วยกรุณาก็เสียธรรมะใช่ไหมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี้ไปทำลายตัวหลักการของความจริงของกฎธรรมชาติถ้าอย่างนี้แล้วโลกมนุษย์เองจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าโลกมนุษย์บอกแล้วว่าต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงหลักการของธรรมชาติอีกชั้นหนึ่งนั้นการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี้จะต้องไม่ให้ไปกระทบก่อผลเสียต่อกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงแห่งตัวธรรมะนี่คือข้อที่4ถึงตอนนี้โยมก็ตอบได้แล้วว่าสถานการณ์ที่4คืออะไรสถานการณ์ที่4ก็คือกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นจะไปส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะคือตัวหลักการแห่งความเป็นจริงความดีงามที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นของกลางซึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษารองรับสังคมมนุษย์ไว้อีกชั้นหนึ่งถ้าไอ้ตัวนี้ไม่อยู่และสังคมมนุษย์เองแม้จะสัมพันธ์กันดีได้3ข้อแรกก็อยู่ไม่ได้นะจะต้องทำลายแน่นั่นนี่คือสถานการณ์ที่4นี่คือที่สำคัญที่สุดนั้น3ข้อแรกมนุษย์ก็สัมพันธ์กันได้ดีนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่พอถึงข้อที่4ก็คือมนุษย์จะต้องรักษาหลักการแห่งความเป็นจริงตัวธรรมะไว้ตัวธรรมะหลักการแห่งความเป็นจริงความดีงามในธรรมชาติแท้ๆแล้วก็หลักการที่มนุษย์เอามาบัญญัติขึ้นในสังคมเช่นเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นกติกาสังคมเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรื่องของหลักการหรือตัวกฎเกณฑ์ธรรมะนี้ทั้งสิ้นงั้นเมื่อทำอะไรไปเวลามีเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักการเราต้องถือหลักการแล้วก็หยุดข้อ1ถึง3ไว้ท่านเรียกว่าใช้อุเบกขาแล้ววางใจเป็นกลางไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเพื่ออะไรเพื่อให้กฎธรรมชาติหรือหลักการในความเป็นจริงหรือตัวธรรมะเนี่ยมันได้ทำงานของมันมิฉะนั้นแล้วธรรมะจะเคลื่อนคลาดไปหมดตกลงว่าเนี่ยครบแล้วเพราะนั้นความรักยังไม่พอหรอกความรักแม้แต่ที่ดีเนี่ยนั้นพ่อแม่จะเอาแต่รักลูกตามใจลูกอย่างนี้ไม่พอลูกไม่เติบโตไม่เจริญงอกงามนะพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้เมตตากรุณามุทิตานี่โดยมีดุลยภาพกับอุเบกขาก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่มนุษย์นี้จะต้องไปได้ดุลยภาพสมดุลกับความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติหรือความจริงแห่งตัวธรรมด้วยในพ่อแม่ก็มีหน้าที่จะต้องวางอุเบกขาต่อลูกใน3สถานการณ์ที่ไม่ไปแสดงเมตตากรุณามุทิตาวางใจเป็นกลางให้เขารับผิดชอบตัวเอง1เมื่อเด็กส
มควรจะฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองถ้าเด็กสมควรจะต้องหัดทำอะไรต่ออะไรให้เป็นเพื่อประโยชน์กับชีวิตของเขาในระยะยาวพ่อแม่อย่าช่วยอย่าไปเที่ยวทำแทนให้หมดหัดเขาให้รู้จักทำเองนี่คือรักลูกระยะยาวถ้ารักระยะสั้นทำให้เขาเลยแต่ว่าเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้ต่อไปถ้าเรารักระยะยาวเราต้องอุเบกขาวางเฉยดูให้โอกาสเขาวางอุเบกขานั่นเป็นการให้โอกาสเด็กจะได้พัฒนาเขาจะได้หัดทำสิ่งนั้นเองเป็นก็เป็นอันว่าสถานการณ์ที่หนึ่งใช้อุเบกขาก็คือว่าในเมื่อเด็กสมควรจะหัดทำอะไรต่ออะไรเองให้เป็นหัดรับผิดชอบตัวเองนี่เราก็วางอุเบกขาสองก็คือว่าเมื่อเด็กจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเขานะครอบครัวของเรานี้เป็นตัวแทนของสังคมใหญ่เราจะฝึกเด็กของเราไว้เพื่อไปอยู่ในสังคมใหญ่ต่อไปไปอยู่ในสังคมแล้วสังคมมีกฎเกณฑ์กติกาทำดีทำชั่วทำร้ายทำอะไรก็จะได้รับผลการกระทำของตนเองต้องมีความเป็นธรรมในสังคมเพราะนั้นในครอบครัวจะต้องฝึกความเป็นธรรมนี้ไว้ก่อนให้เด็กรู้จักรับผิดชอบการทำผิดทำถูกรับผิดชอบการกระทำของเขาแล้วก็มีความเสมอภาคในระหว่างลูกนะที่ว่าไม่ลำเอียงอันนี้ก็สองและสามสถานการณ์ที่สามก็คือว่าเมื่อลูกสามารถรับผิดชอบตนเองได้แล้วเขาสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วมีการมีงานทำเขารับผิดชอบตัวเองแล้วได้แล้วพ่อแม่ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตของเขานะไม่ใช่ว่ารักลูกมากมีเมตตากรุณาก็เข้าไปจัดในครอบครัวเขาเออลูกอยู่กันอย่างนี้นะจัดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลยครอบครัวเขาก็เลยไม่มีความสุขอันนี้เรียกว่าไม่มีอุเบกขาตกลงว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ทำถูกมีอุเบกขาแล้วชีวิตจะสมบูรณ์ลูกจะเติบโตยังมีความสุขเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองถ้าหากว่าพ่อแม่ขาดอุเบกขาในลูกจะเสียหลายอย่างคือไม่รู้จักโตไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีปัญหาแม้แต่กับพ่อแม่เองด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ก็อาตมายกตัวอย่างดังนั้นจะต้องก้าวจากเมตตาความรักไปสู่อุเบกขาการมีปัญญาที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์สำหรับข้อ1ถึง3นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญามากคือว่าพอเราเห็นเขาเป็นยังไงเขาทุกข์เราก็กรุณาเขาได้สำเร็จเราก็มุทิตาได้ง่ายทันทีแต่อุเบกขานี่ยากต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าอะไรเขาควรรับผิดชอบตัวเองอะไรเขาควรจะหัดจะฝึกจึงจะวางอุเบกขาได้แล้วอุเบกขานี้ไม่ใช่เฉยเมินหรือเฉยเมยเฉยมองอุเบกขาแปลว่าเฉยมองคืออุเบกขาแปลว่าเข้าไปมองอยู่ใกล้ๆเฉยแต่มองดูตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเขาเพียงพร้อมก็พร้อมที่จะช่วยถ้าเฉยเมินหรือเฉยเมยท่านเรียกว่าเป็นอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เฉยโง่เป็นอกุศลเป็นบาปนะถ้าใครเฉยไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่องเอาราวนี้ท่านติเตียนเลยเป็นอัญญานุเบกขาเฉยโง่เฉยต้องมีปัญญาเบกขานี่สำคัญมากต้องมีปัญญาประกอบจึงปฏิบัติได้อันนี้แหละเป็นตัวอย่างเราจะต้องมีการพัฒนาเวลานี้วันวาเลนไทน์เนี่ยสักแต่ว่าตื่นเต้นฟู่ฟ้ากันไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเลยแม้แต่ในการดำเนินชีวิตที่จะให้คนมีความเจริญในการดำเนินชีวิตอย่างดีเด็กก็ไม่ได้คติอะไรขึ้นมาถ้าขืนอยู่กันอย่างนี้ดังนั้นมาข้าบูชานี่จะมาช่วยแม้แต่หลักเรื่องไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยต้องพัฒนาคนจากการรักที่ผิดไปสู่ความรักที่ถูกต้องและความรักนั้นก็ยังไม่พอยังต้องมีให้ครบชุดต้องมีพรหมวิหารทั้ง4มีเมตตากรุณามุทิตาแล้วต้องมีอุเบกขาด้วยนะแม้แต่ในสังคมเองสังคมใดที่คนหนักในเมตตากรุณามุทิตาก็หนักในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถ้าละทิ้งอุเบกขาสังคมก็เสียดุลยภาพเสียดุลยภาพยังไงก็คือคนจะช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลมีเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งมองข้ามหลักการกฎเกณฑ์กติกาสังคมไม่เอาเท่านั้นนะในสังคมแบบนี้ช่วยกันระหว่างบุคคลจนไม่เอากฎเกณฑ์กติกาทำลายกฎเกณฑ์กติกามองข้ามกฎเกณฑ์กติกาไปเลยนี่สังคมที่เอียงสุดในอุเบกขาก็ไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ตัวใครตัวมันเอาหลักเกณฑ์กติกาเข้าว่าเธอทำไปตามกติกากันละกันถ้าเธอทำละเมิดกติกาเมื่อไรฉันจัดการนะแต่ระหว่างนั้นก็ไม่มีน้ำใจต่อกันสังคมอย่างนี้ก็จิตใจไม่สบายเครียดแล้วก็
มีความทุกข์มีโรคจิตมีโรคประสาทมากก็เสียไปอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นสังคมจะต้องมีดุลยภาพและสังคมที่เอาแต่3ข้อแรกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากละทิ้งข้อที่4จะมีผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้คนไม่รู้จักพึ่งตนเองคือหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เรื่อยนะเดี๋ยวฉันเป็นอะไรไม่มีจะกินหรือว่าลำบากก็ไปขอยืมเพื่อนได้ไปขอพ่อแม่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็มาช่วยเองก็ทำให้เกิดความประมาทสังคมก็ไม่เจริญพัฒนาเท่าที่ควรก็เสียอีกอันนี้สังคมที่มีแต่อุเบกขาไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันถ้าหากว่าเอียงสุดจนเกินไปวันหนึ่งคนก็จะเกิดโทสะรุนแรงเพราะเห็นว่าไม่มีการช่วยเหลือกันเลยหรือนี่นั้นหลักการก็จะเอามันเลยทำลายเลยนั้นสังคมก็จะตั้งอยู่ไม่ได้สังคมที่อยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามีทั้ง4ข้อแต่เวลานี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่พอดีฉะนั้นถ้าสังคมจะดีจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีนี่จะต้องมีครบทั้ง4ข้อแล้วเมื่อครบ4ข้อแล้วเราแต่ละคนที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นพระพรหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเป็นพระพรหมที่เรียกว่าพรหมวิหารแปลว่าธรรมประจำใจของพรหมนั้นก็หมายความว่าให้เราทุกคนได้เป็นพระพรหมตอนแรกก็ให้พ่อแม่เป็นพรหมก่อนท่านจึงเรียกว่ามาพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดานั่นแหละเป็นพรหมของลูกให้พ่อแม่ปฏิบัติธรรมะในฐานะพระพรหมต่อลูกให้ครบชุดก่อนพ่อแม่ต้องทำให้ได้ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นทุกคนต้องเป็นพรหมเท่านั้นเลยเพราะเราทุกคนน่ะมีส่วนในการสร้างสรรค์โลกแล้วก็ดูแลรักษาอภิบาลโลกนี้ไว้ให้อยู่ได้ดีพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างโลกแต่พระพรหมของพราหมณ์นั้นไว้รอโลกมนุษย์ทำลายแล้วค่อยสร้างใหม่ถ้าหากว่าเราไม่เป็นพรหมซะเองเราก็ได้แต่เป็นผู้ทำลายโลกไว้รอให้พระพรหมสร้างใหม่แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านบอกเราทุกคนนี่แหละเป็นพระพรหมถ้าเราทุกคนเป็นพระพรหมก็คือเราปฏิบัติตามหลักธรรม4ข้อนี้และเราทุกคนก็เป็นพรหมเพราะว่าเราเป็นผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์โลกหล่อเลี้ยงอภิบาลรักษาดูแลโลกนี้ไว้ให้อยู่ในความสงบสุขถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะ4ข้อนี้ได้เราเป็นพรหมทุกคนในโลกนี้จะมีสันติสุขอย่างแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราเป็นพรหมเราอย่าละเลยธรรมะข้อนี้เพราะนั้นเวลานี้ก็มีปัญหามากในเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ได้ดุลยภาพไม่ครบชุดไม่ปฏิบัติตามหลักองค์รวมอย่างที่ว่ามาในวันนี้อาตมาเอาธรรมะเรื่องพรหมวิหารมาเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงถึงการที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายขั้นหลายตอนแต่หลักการอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมที่ครบชุดเป็นองค์รวมให้มีดุลยภาพอย่างที่ว่ามานี้ถ้าเราทำได้ตามนี้แล้วก็จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมในเรื่องความรักก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการที่ว่าทำความดีอย่างเดียวไม่พอนะต้องก้าวไปสู่การทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยคือการมีปัญญาที่จะชำระกิเลสมิฉะนั้นแล้วความเห็นแก่ตัวจะไม่หมดไปถ้าความเห็นแก่ตัวไม่หมดไปและการปฏิบัติการต่างๆมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยนั่นก็แม้แต่เรื่องของความรักนี้ก็มีขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาเป็นอันว่า1ในเรื่องความรักนิดหนึ่งก็คือว่าให้ก้าวจากความรักที่ผิดมาสู่ความรักที่ถูกซึ่งจะทำให้เกิดผลดีที่เรามีความสุขเพิ่มขึ้นและมีความสุขจากการให้สองแม้แต่ความรักที่ถูกต้องนั้นก็ยังต้องมีดุลยภาพด้วยการมีอุเบกขาเข้ามาช่วยซึ่งเกิดจากการมีปัญญารู้จักพิจารณาปฏิบัติให้เกิดดุลยภาพในองค์ธรรม4ประการที่ว่ามาอันนี้เป็นตัวอย่างดังที่กล่าวมาแล้วก็กินเวลาญาติโยมซะเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะสายเกินไปเดินทางไปถึงก็จะค่ำมืดแน่นะพูดไปพูดมายาวกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าแสดงธรรมะในวันนี้เรื่องโอวาทปาติโมกโดยเจาะที่หัวข้อละชั่วหรือไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเป็นการเสริมคุณค่าแก่วันสำคัญนี้ไม่ว่าจะมองในแง่เป็นวันมาฆบูชาหรือวาเลนไทน์ก็ตามอย่ามัวไปตื่นแต่แค่วัฒนธรรมตะวันตกถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้ววาเลนไทน์ก็จะได้ประณีตขึ้นมนุษย์จะพัฒนาขึ้นแล้วก็เข้าสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หลักของการที่ว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี้ซึ่งเป็นคำสอนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองมีความครบถ้วนและมีดุลยภาพด้วยอาตมาก็หวังว่าญาติโยมทุกท่านก็คงจะได้
มองเห็นความสำคัญของหลักธรรมสามประการนี้ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ซึ่งครอบคลุมข้อปฏิบัติทั้งหมดแล้วก็อยู่ในองค์มรรค8ประการก็มรรคนั้นก็เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธก็เมื่อเราปฏิบัติตามหลักมรรคแล้วก็จะก้าวหน้าในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงจุดหมายคือพระนิพพานได้วันนี้เป็นวันที่สุขดิบก่อนจะถึงวันมาฆบูชาก็ถือว่าเรามาประกอบพิธีมาฆบูชากันในวันนี้เลยเพราะเรามาถึงสถานที่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ทราบซึ้งโยมมาได้ศรัทธาแล้วมีศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยแล้วเราก็มาฟังธรรมะกันเพื่อให้ศรัทธานั้นนำไปสู่ปัญญาด้วยได้ทั้งศรัทธาและปัญญาก็จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงเพราะปัญญาเป็นตัวนำเอาธรรมะไปใช้ปฏิบัติได้ตนเองให้พึ่งตนเองได้อันนี้ก็จะก่อให้เกิดผลแล้วสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาก็จะตามมาพอเราเป็นปฏิบัติบูชาได้ก็คือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงสุดก็จะสำเร็จผลแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนสำหรับวันนี้นั้นเรามาถึงสถานที่นี้แล้วเราก็ทำบูชาให้ครบทั้งสองอย่างเลยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาสำหรับปฏิบัติบูชาก็เอาธรรมะที่กล่าวเนี่ยญาติโยมเข้าใจและปฏิบัติส่วนเฉพาะหน้าเราก็จะได้เวียนเทียนและทำประทักษิณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเวฬุวันอันเป็นที่กำเนิดแห่งพิธีมาฆบูชานี้ต่อไปก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญศรัทธาขอให้มีจิตใจที่มีความเบิกบานผ่องใสให้มีปิติมีความอิ่มใจว่าเราได้มานมัสการพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับอีกแห่งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะก็คือวัดแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นวัดสำคัญเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และประดิษฐานพระพุทธศาสนาด้วยให้โยมทำใจให้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านึกเหมือนว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ใกล้ๆทำใจว่าเราได้เฝ้าพระองค์แล้วก็มีความอิ่มใจเบิกบานใจมีความสุขแล้วก็ให้กุศลความสุขที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้หล่อเลี้ยงจิตใจเป็นปัจจัยช่วยสร้างสรรค์ให้โยมมีชีวิตที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตอำนวยพรอีกครั้งหนึ่งขอคุณพระรัตนตรัยพิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความเจริญงอกงามพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจให้ประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ